ใหญ่มึงหนึ่งในคนไทยที่เดินทางกลับมาวันนี้เป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลนายณัฐพงษ์ดวงจันทร์แรงงานชาวอุดรธานีที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดเขาโดนสะเก็ดระเบิดที่บริเวณขมับซ้ายเพื่อนๆต้องช่วยกันปฐมพยาบาลและต้องติดอยู่ในบังเกอร์1วันเต็มไม่สามารถเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ทันทีในวันถัดมามีหญิงคนไทยเข้ามาช่วยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลหลังจากประสานขอความช่วยเหลือไปจากการโจมตีครั้งนั้นเขาเดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดและอยู่ในอ้อมกอดของแม่ได้เห็นหน้าครอบครัวโดยแม่และญาติพี่น้องทำพิธีบายสีสู่ขวัญต้อนรับด้วยความอบอุ่นนายณัฐพงษ์เล่าให้ฟังว่าเขาอยู่ในพื้นที่สีแดงติดกับชายแดนวันเกิดเหตุมีเสียงสัญญาณเตือนภัยจากนั้นระเบิดก็ลงห้องข้างๆทำให้เขาได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดเขาและเพื่อนได้รีบวิ่งเข้าไปหลบในหลุมหลบภัยต่อทันทีทั้งที่เขาได้รับบาดเจ็บก็วันนั้นเป็นวันหยุดนะครับวันเสาร์นะครับวันที่7นะครับตอนเช้าก็นอนอยู่นะครับนอนก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรครับตอน6โมงก็ประมาณ6โมงกว่าก็ได้ยินเสียงไอ้ไซเรนนะครับเสียงไซเรนเสียงดังปุ๊บผมก็แย้มหน้าต่างมาดูเอ้าเขายิงกันอย่างเงี้ยครับก็ว่าจะเดินออกมาเข้าที่ลุมหลบภัยนะครับทีนี้กำลังจะเดินออกมาปุ๊บระเบิดก็ลงเลยครับตู้มนะครับก็โดนสะเก็ดอะไรนะครับลงตรงเราเลยเหรอไม่ข้างห้องเลยครับข้างห้องผมระเบิดก็ไอ้สะเก็ดมันก็สาดเข้าห้องเลยครับตอนอยู่ในห้องกี่คนผมไอ้อยู่คนเดียวครับมันมี10ห้องห้องละคนนะครับห้องละคนเลยครับพอระเบิดลงแล้วเป็นยังไงรู้สึกก็มึนเลยครับไม่รู้สึกอะไรครับมึนชาไปหมดเลยครับแต่ก็รู้ว่าครับไอ้ว่าโดนสะเก็ดครับเพราะว่าเลือดมันก็ไหลออกนะครับเดี๋ยวดูโดนตรงไหนบ้างครับตรงที่หนกแก้มแล้วก็ตรงที่ขา2ครับขาซ้าย1ครับแล้วออกมาได้ยังไงเพื่อนไปช่วยได้ยังไงก็ตอนลงปุ๊บผมก็ตั้งสติได้ก็เปิดประตูก็วิ่งออกมานะครับวิ่งออกมาที่หลุมหลบภัยแล้วตอนวิ่งมามีพวกกลุ่มฮามาสอะไรเข้ามาอ๋อตอนนั้นยังไม่เข้ามายังไม่มีนะครับตอนที่ยิงใหม่ๆครับอยู่ใกล้กับกาซามั้ยอยู่เฉียดชายแดนเลยครับติดเลยครับจุดที่เราอยู่ชื่ออะไรนะชื่อไอ้นีติฟฮาซาร่าครับคิดมั้ยว่าเราจะมีชีวิตรอดที่แรกก็นึกว่าจะไม่รอดแล้วครับเลือดไหลเยอะครับเพื่อนนำส่งโรงพยาบาลเออวันแรกยังไม่ได้ส่งโรงพยาบาลครับเพราะว่าเขาปิดเมืองครับเพราะว่าเขายิงกันหนักมากครับเขาไม่ให้เข้าออกอะไรเลยครับคนเจ็บแผลอีกครับนานไหมก็ทั้งวันเลยครับตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยครับเย็นเลยครับแล้วก็วันต่อมาค่อยได้ไปหาหมออย่างเงี้ยครับโอ้แปลว่าวันแรกไม่ได้รับการรักษาเลยใช่ครับแล้วทำยังไงครับเลือดก็เพื่อนก็พากันซับเลือดซับไปห้ามเลือดช่วยกันอย่างเงี้ยครับน้ำเย็นหามอะไรไม่เช็ดนี้ครับรอดมาได้ไงคิดว่าเรารอดมาได้ไงก็น่าจะหนีออกมาครับช่วยกันหนีออกมาไปทำงานเลยนะอยู่นี่ไกลทำงานเกษตรครับทำงานเกี่ยวกับผักสลัดของอิสราเอลครับมีของดีไหมตอนรอถูกระเบิดไม่มีอะไรเลยครับทำกี่ปีแล้วนะครับ4ปีครับอยู่ที่อิสราเอล4ปีแล้วครับทำงานที่4ปีครับหมดสงครามไม่ได้กลับอีกมั้ยไม่ครับไม่กลับแล้วครับไม่กลับแล้วเพราะอะไรครับก็กลัวแล้วพอแล้วครับมันน่ากลัวอย่างที่เป็นข่าวก็ยิ่งน่ากลัวกว่าเป็นข่าวครับตัวคนที่คนไทยที่อยู่ในนั้นน่ะยิ่งกลัวมากครับทำอะไรไม่ได้นะครับบางคนก็หาทางออกมาก็ยังไม่มีใครไปช่วยเหลืออยู่ครับตอนนี้เหรอครับเพราะว่ามันอยู่ในที่ที่รถเขาไปไม่ถึงครับเพราะว่าทหารเขาก็ยิงกันข้างนอกนะคนไทยก็อยู่ข้างในก็ออกมาไม่ได้ครับครับเอ๊ะพี่ถามหน่อยหนุ่ยคิดไหมทำไมฮามาสถึงมายิงคนไทยทำร้ายคนไทยตัวเราคิดว่าผมว่ามันก็ผมก็ไม่รู้นะครับตัวผมว่ามันก็ต่อเนื่องกันมาจากปีที่แล้วอะไรก็ประมาณนี้นะครับที่เขามีสงครามกันผมก็ไม่ดูครับผมขัดแย้งเขาครับเห็นเข
ขาบอกว่าฮามาสบอกว่าคนไทยมึงมีความสุขจริงเหรอคือมาทำงานให้นายจ้างอะไรประมาณนี้เราคิดว่าใช่ไหมมันก็เลยโกรธเลยยิงเลยเพราะว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะครับเพราะว่าพวกนี้ใช้ความรุนแรงนะครับเห็นใครก็ยิงไปหมดเลยครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเขาทำอย่างนั้นเพราะอะไรเนาะครับจะไปอีกไหมนะไม่ครับไม่ไปนะครับยืนยันแล้วครับยืนยันจะหางานทำที่บ้านประเทศไทยครับผมต้องรอให้เพียหายก่อนนะครับค่อยไปหางานทำแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่เราไปอยู่4ปีมันเคยรุนแรงขนาดนี้ก็ไม่รุนแรงขนาดนี้ครับก็ยิงอยู่บนฟ้าก็ระเบิดลูกสกัดก็สกัดก็แตกตุ้มอยู่บนฟ้าเฉยๆครับก็ไม่มีอะไรตกก็ตกที่โล่งๆไม่ตกที่แคมป์อะไรของคนไทยอย่างนี้ครับยิงก็ไม่ได้เยอะปีแรกไม่เยอะนะครับ4ปีปีแรกก็ธรรมดาปี2ก็โอเคปี3ก็ตกคัมพม่าอะไรก็นิดๆหน่อยๆครับไม่โดนคนปีนี้คือหนักสุดครับจุดที่เราอยู่มีเพื่อนแรงงานคนไทยเยอะไหมไอ้ที่รอบๆใช่ไหมครับก็เยอะนะครับอยู่หลายร้อยคนนะครับรอดกันหมดทุกคนไหมรอดครับรอดทุกคนครับผมของเราเรียกอะไรคิบูทหรือโมชาโมชาโมชาเนทีฟโมชากับคิบูทมันแตกต่างกันยังไงก็โมชาเป็นของเอกชนประมาณครับไอ้คิบูทก็เป็นของรัฐบาลนี่ครับเป็นคิบูทที่ไอ้ที่หน่วยงานเข้ามาดูแลอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับเห็นได้ติดต่อครอบครัวไหมติดต่อเลยครับโดนระเบิดปุ๊บก็ส่งข้อความอะไรมาให้แม่ให้พี่ครับเผื่อไอ้ถ้าไม่รอดจะได้รู้นะครับมีคำสั่งสุดท้ายด้วยเหรอสั่งเสียไปเลยเหรอครับสั่งเสียว่าอะไรอ่ะโอ้ก็ไอ้ส่งมาบอกกับเสียว่าโดนสะเก็ดระเบิดอะไรอย่างงี้ครับให้รู้ครับไม่ต้องเป็นห่วงอะไรครับเป็นห่วงครับแม่รู้เห็นครั้งแรกเป็นไงแม่เป็นไงแม่หอยเป็นลมตกใจกินข้าวไม่ได้พร้อมเลยก่อนย่าพร้อมแก้มแม่ไหมไม่หนูพร้อมแก้มแม่เหรออ่ะใช่พร้อมแก้มพ่อใช่พร้อมแก้มพ่อ